สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันนี้24มีนาคม64ร่วงลงแล้วตัดสินใจเลยเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำเผยเช้านี้ร่วงลงแล้วเมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,900 บาทราคาทองคำประจำวันที่24มีนาคม2564สมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายครั้งแรกของวันปรับลดลงบาทละ100บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 25,900 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:28 นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,300 บาทขายออกบาทละ 25,400 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 24,847 บาท24สตางค์ขายออกที่ราคา 25,900 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,731.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์สรุปราคาทองคำวันที่24มีนาคม2564ประกาศครั้งที่1ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,300 บาทขายออกบาทละ 25,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,847 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 25,900 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ